วิธีม้วนเราก็เอาฝั่งที่เป็นด้านอยู่ด้านในนะคะก็มือก็จะเป็นน้ำมะนาวค่ะก็ข้าวตอนนี้ข้าวเย็นแล้วนะคะใส่ข้าวให้ทั่วอะโวคาโดก่อนนะคะก็กุ้งก็ไข่จะได้ในลักษณะนี้ข้าวลงให้ทั่วแผ่นเลยค่ะงาขาวกับงาดำมานะคะคั่วเรียบร้อยแล้วกดให้แน่นๆหน่อยนะคะโอเคก็จะได้อย่างนี้ค่ะค่อยๆตัดนะคะอ
เสร็จจานนะโอเคค่ะกินกับซูชินะคะอันนี้คือเป็นวิธีการห่อแบบง่ายๆอ่ะนะคะก็ทำกินเองที่บ้านขอบคุณนะคะที่ติดตามชม Thank you for watching. Bye.